คือถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็ยังอยากทำงานในสายวงการบันเทิงอยู่อาจจะเป็นเบื้องหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ในการทำเบื้องหลังเท่าไหร่ผมก็บอกพี่วุ้นอยู่ว่าเอาผมเข้าไปด้วยแล้วพี่ไปทำผมเข้าไปด้วยเหมือนก็ลองคุยกับพี่นิวเขาแล้วพี่นิวก็บอกว่าลองมาฝึกดูลองมาแบบเป็นพ่วงกับสองดูไหมผมก็เลยชวนไปแบบไปศึกษางานกันหน่อยแบบไปเป็นแบบเด็กเสิร์ฟน้ำสวัสดิการกันได้หรืออะไรก็ได้แบบไปถือป้ายตบตีอะไรเขาเรียกป้ายอะไรทะเลทะเลตีทะเลก่อนก็ได้ไม่บูมก็ยกกันให้หมดไม่บูมก็กล้ามขึ้นไม่ยกก็อยากทำครับเบื้องหลังใช่เพราะเราก็เข้าใจแหละเนาะว่าแบบพออายุมากขึ้นนะเนาะมันก็แก่ก็จะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่แล้วก็แบบเตรียมอนาคตไว้แบบเป็นเบื้องหลังดีกว่าครับ